การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สาย60ด่านในวันที่4พฤษภาคม2566เนื่องในวันฉัตรมงคลตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 24:00 นค่ะซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังนี้1ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1 19ด่าน2ทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2 31ด่าน3ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยค่ะ